ยกมาทางแก๊งกับน้องลายเฟรนพร้อมขายแล้ววันนี้ที่ร้าน BB Beyond The Box ไม่ต้องรอพีคอลเลคชันนี้มีขายที่นี่ที่เดียวเท่านั้นสวัสดีค่ะควีนแอมมดนะคะวันนี้นะคะควีนก็จะมารีวิวเคสTify X กับลายเฟรนค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทั้งสองเนี่ยจับมือการผลิตคอลเลคชันสุดน่ารักยกขบวนมาทางแก๊งกับเหล่าน้องๆลายเฟรนซึ่งวันนี้นะคะควีนก็จะมาแกะกล่องลองให้ดูเลยค่ะว่าของจริงเนี่ยน่ารักขนาดไหนใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะเคสลายเฟรนที่เราได้มาวันนี้นะคะมีทั้งหมด6แบบด้วยกันซึ่งวันนี้นะคะควีนก็จะมาใส่ให้ดู2แบบแล้วกันนะคะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะเขาก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเลเยอร์ด้านในเนี่ยเขาก็จะบุด้วยซิลิโคนแบบนุ่มๆแบบนี้เลยปกป้องรอบตัวเครื่องส่วนตัวกรอบของเคสนะคะก็จะมีคำว่า Caseify ซึ่งเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะของเคสเลยควีนจะลองใส่ให้ดูนะคะวิธีใส่คือใส่ง่ายมากๆเลยนะคะคือแค่กดเข้าไปเนี่ยเขาก็เข้ากับตัวเครื่องได้แบบกระชับพอดีมากๆเลยแต่ถ้าสังเกตที่ตัวตรงนี้นะคะเขาจะเขียนว่าตัวเคสเนี่ยผลิตมาจากวัสดุที่รีไซเคิลมา 50% นะคะเดี๋ยวคุณจะลองใส่อีกแบบให้ดูนะคะเอาแบบนี้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยขอบเขาจะต่างกับตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นขอบพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแค่เลเยอร์เดียวแล้วก็จะมีความบางกว่านะคะใส่ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็กระชับกับตัวเครื่องมากๆถ้าเทียบกับ2ตัวนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าตัวนี้จะมีน้ำหนักที่เบากว่านะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ขอบหนาก็เลยจะทำให้รู้สึกแบบใหญ่กว่านิดนึงตัวเคสนะคะไม่กินฟิล์มเลยนะคะทั้ง2แบบเลยทำให้ไม่มีปัญหากับการใช้งานนะคะก็คือสามารถใช้งานได้ปกติทั้ง2แบบเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเคสของ AirPods ที่เราได้มานะคะก็จะมีตัว AirPods ธรรมดาแล้วก็เป็นแบบ AirPods Pro อย่างนี้เลยนะคะลายนะคะก็จะเป็น4แบบที่แตกต่างกันไปเลยนะไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวคุณจะลองแกะใส่ให้ดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะตัวเคสของ AirPods นะคะก็จะเป็นแบบยางแบบหนาๆแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงมากแล้วก็ยืดหยุ่นดีก็คือใส่เข้าไปเนี่ยก็กระชับกับตัวเครื่องได้ดีมากๆเลยค่ะพอใส่เข้าไปแล้วน่ารักแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบโฮโลแกรมนะคะส่วนนี้จะเป็นแบบใสธรรมดาแล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวเกี่ยวแบบนี้นะคะเอาไว้เกี่ยวกับกระเป๋าก็ได้นะคะวิธีใช้ก็คือให้หมุนเอาแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นตัว AirPods Pro นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีสกรีนคำว่า Caseify แบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสาย Apple Watch นะคะที่เขาให้มาทั้งหมดนะคะ3แบบแบบนี้นะคะแต่ว่าลายนี้กับลายนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันนะแต่ต่างกันที่ตัวกลัดสายนะคะก็จะเป็นสีดำกับสีแบบ Rose Gold แบบนี้นะคะสายก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นสกรีนลายด้านหน้าค่ะสายก็จะมีลายเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบลายเฟรนเลยนะคะรวมเหล่าผองเพื่อนมาอยู่บนข้อมือของเราเลยขนาดนะคะที่เขามีมาให้ก็จะเป็นขนาด38มม.กับ40มม.นะคะแต่ว่าตัวเรือนของควีนเนี่ยก็จะเป็นขนาด44มม.ก็ยังคงใส่ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเล็กกว่านิดนึงนะใส่ไปแรกๆนะคะสายก็จะยังมีความแข็งอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ไปนานๆนะคะสายก็จะนุ่มขึ้นนะเพราะว่าด้วยตัวสายเนี่ยเขาทำมาจากหนังเทียมค่ะแล้วต่อไปควีนจะใส่แบบใส่ให้ดูนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้องบราวน์นะคะแบบนี้เลยน่ารักก็มีโคโค่ด้วยน่ารักมากๆเลยแล้วตัวสายก็จะเป็นพลาสติกแบบใสแบบนี้นะคะจะให้ความรู้สึกยืดหยุ่นกว่าตัวที่เป็นหนังเทียมนะตัวนี้ใส่สบายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเหงื่อออกนะควีนว่ามันจะมีความแบบหนึบๆกว่านิดนึงนะคะนอกจากนี้นะคะสาย Apple Watch แบบใสเนี่ยก็ยังสามารถเรืองแสงในที่มืดได้ด้วยค่ะแบบนี้เลยและทั้งหมดนี้นะคะก็ราคาเริ่มต้นเพียง 1,190 บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยนะคะว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยน่ารักถูกใจสาวกลายเฟรนแน่นอนแล้วถ้าใครนะคะอยากจับจองหรือว่าไปลองเล่นของจริงเนี่ยควีนก็แนะนำว่าให้ไปลองได้ที่หน้าร้าน BB Beyond The Box สาขาเมกะบางนาเท่านั้นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง iMode Official ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ